الأغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف خوتين همسون أغصان تي فلم وما كجهر كأغصان تي مي فلم لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف نكنن كشدة لوم لوم رخاوة مينن مي لوم ننقى كتوسط لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف استعارة Kokusian kwang istifalan kokusian kong itbaqun aksan siang kwan infitahun aksan siang kong laksana aksan sifatul durub laksana aksan sifatul durub laksana aksan صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف تلاقات أغصان تي وان واي مي مي ياي تون جام واي تون اي شجين خومن ككو إسمات أغصان تي مي ياي أن باب مي تون وان واي تيان راي كتون شجين أو لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف أو لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف قلقلة قرطبة جمدا التوكا هما ساقا سيندا أوقي لين أنم أغصان يا لأواو فتح يقنى من سوان بن من ننسر سكون أو لحسن أغصان صفات الحروف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  طماء التكرير أغصان را طنرو أغصين كان هي شوى يا لم توى ولا أغصين التفشي أغصان ني كجاي لم أغصان يوت ني يوم أغصان ني كشين نان ناي أو لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف أو لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف استقالة أسين بط أقبي لأطن رأوان بي جون يامي سين ستان قمات الأصفيد سين خاي ستيبين تي بوك رودين أغصانن كسط سين سي لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف أو لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف سطحك انحراف أغصين طنهي إيان تكين لين قوم سين أغصانن كلاب لأرى أغصانن كلاب لأرى أغصانن كلاب لأرى لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات الحروف أو لحسن أغصان صفات الحروف لحسن أغصان صفات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرفصدق رسوله الكريم وميم الحرف صدق رسوله الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهماللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติความเมตตาจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านขณะนี้ได้เวลาทบทวนอัลกุรอานกันพื้นฐานแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับขอให้พี่น้องนั้นขอบคุณต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นได้ให้เราได้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้กับพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราพยายามตั้งใจแล้วก็นึกอยู่ตลอดว่าเราเนี่ยจะต้องอ่านอัลกุรอานให้ได้ก่อนที่เรานั้นจะกลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลกุรอานนั้นคือไม่มิเพราะอันกุรอานคืออะไรครับอันกุรอานคือมิตรแท้เพื่อนตายสหายที่ไม่ทิ้งกันนะครับให้พี่น้องตระหนักอยู่เสมอว่าอันกุรอานคือมิตรแท้เพื่อนตายสหายที่ไม่ทิ้งกันเป็นเพื่อนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับและจะตามเราไปด้วยหลังจากที่เรานั้นกลับไปหาความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นพยายามขวนขวายพยายามเรียนรู้กันอยู่ณวันนี้นะครับและวันนี้การละหมาดของเรานั้นจะไม่เกิดอัตรรสในการละหมาดจะไม่เกิดความหวานจำในการละหมาดเมื่อเรานั้นยังไม่รู้ว่าสุรฟาติฮะที่เราอ่านนั้นเขียนอย่างไรบ้างวันนี้เราอย่าพูดอย่าลงลึกในเรื่องของคำว่าให้เรารู้ความหมายเลยครับวันนี้ให้เรารู้ก่อนว่าอัลฟาติฮะที่เราอ่านในขณะละหมาดนั้นนะคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเนี่ยเขียนอย่างไรบางครั้งเราอ่านจำแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามีอักษรอะไรบ้างคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเห็นยังครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เลือกให้เราคนหนึ่งนะครับได้มาเรียนรู้กันก็นะครับเราต้องชูกรกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆนะครับก็นะครับพี่น้องระหว่างที่รอพี่น้องนะครับขอพูดคุยทักทายกันก่อนนะครับนะขอพูดคุยทักทายกันก่อนนะครับเพื่อความรักความผูกพันความเป็นกันเองนะครับผมบอกอยู่ตลอดว่านะครับให้พี่น้องคิดอยู่เสมอว่านะครับการที่เราเรียนอัลกุรอานผ่านทางช่องออนไลน์นั้นให้เราคิดว่าช่องนี้เปรียบเสมือนช่องของพี่น้องทุกท่านนะครับนะพี่น้องทุกท่านมีส่วนที่จะนำเสนอแล้วก็แสดงความคิดเห็นมานะครับว่าครูต้องสอนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะครับแล้วแต่นะครับส่วนพี่น้องจะเรียกครูจะเรียกน้องเรียกอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้ติดขัดในเรื่องการเรียกในคำนำหน้านะครับนะก็ก่อนจะเข้าเรียนนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับเดี๋ยวเราขอทักทายนะครับขอพูดคุยกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับ
วันนี้ความดีง่ายๆอยู่ต่อหน้าเรานั่นก็คือการที่เรานั้นเคลียร์โทรศัพท์เคลียร์ไปเคลียร์มาแต่เคลียร์อย่างไรอย่าให้ข้ามการไลฟ์สดนี้ไปแล้วพี่น้องจะได้ผลบุญอย่างง่ายๆเลยพี่น้องที่ไม่เคลียร์แล้วผลบุญนี้จะเป็นน้ำหนักในตาจ้างแห่งความดีให้กับตัวพี่น้องด้วยครับพี่น้องครับช่วยกันแชร์ออกไปครับพี่น้องครับคุณครูราวีนะครับหรือว่าคุณครูฮับซอกของเรานะครับจากระยองนะครับสลามกับครูรับสลามครับคุณรอชิดานะครับ KM KLM สลามกับอาจารย์หาดใหญ่นะครับแชร์แล้วก็จะสักล้อครับนะครับมาคนแรกเลยเมื่อเช้าโดดเรียนห้องครูกอมซะนะครับมาคนแรกเลยนะครับคุณครูฮับซอกบอกว่าก็หัวหน้าห้องต้องมาคนแรกนะครับนะหัวหน้าห้องต้องมาคนแรกนะครับนะมาช่วยเปิดประตูหน้าต่างก่อนนะครับนะเปิดประตูหน้าต่างปัดฟุตบอลนั่นมาชาลอนะครับน่ารักนะครับคุณครูกอมซะไอ้คุณครูราวีคุณครูนับซ้อนะครับจากระยองคุณเจมีนะนะครับสลามุอะลัยกุมกะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณครูอับซอบอกว่าสลามเพื่อนๆในห้องทุกคนด้วยกะขอรับตะลาตอบขอรับตะลาตอบแทนความดีให้ครูและเพื่อนทุกเพื่อนทุกคนกะขอให้อัลกุรอานเป็นเรื่องง่ายในการอ่านนะครับในการเรียนรู้ด้วยเถิดอามีนนะครับอามีนยะร็อบบานาอาลามีนคุณชิดดินดานะครับพี่น้องจากอุบลราชธานีแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ปทุมธานีนะครับคุณฟาอิสนะครับพี่น้องมุสลิมใหม่ของเรานะครับเข้าครับอิสลามด้วยกับแรงศรัทธาด้วยกับพลังอีมานนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครูนะครับจากสุรินทร์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คุณพี่ศิริรัตน์นะครับจากนครศรีธรรมราชสลามกับครูกำลังเดินทางกลับจากตุระฟังในรถยะซักัลลอฮุคอยรอนรับสลามครับผมนะครับกะยะซักัลลอฮ์นะครับที่ช่วยกันแชร์นะครับกะมานะครับจากนราธิวาสนะครับสลามกะรับสลามครับผมอัสลากะกูดีนนะครับคุณชิดดินดารับสลามครับผมแบมีซีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับจากโกลกนะครับนะครับพี่น้องครับระหว่างที่เรารอพี่น้องอีกหลายท่านนะครับนะเราก็พูดคุยทักทายกันไปก่อนนะครับนะตามในแบบฉบับของผมนะครับนะก็เราก็ไม่ซีเรียสเราเรียนกันแบบเป็นกันเองนะครับนะเป็นกันเองให้คิดว่าเรานั้นเรียนไปด้วยแล้วก็ทำความรู้จักสร้างความรักให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเกิดความรักซึ่งกันและกันเนี่ยเราเข้ามาเราก็จะมีความสุขในการเรียนใช่ไหมครับเราจะมีความสุขในการเรียนเมื่อเราทุกท่านเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยหัวใจที่อิคลาสเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเข้ามาเพื่อมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือการที่พี่น้องทุกท่านนั้นต้องการที่จะอ่านอัลกุรอานได้และผมที่เข้ามาในวันนี้ต้องเข้ามาเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องนั้นได้อ่านอัลกุรอานได้เพราะวันนี้พี่น้องครับเหมือนที่ผมเคยบอกอยู่ประจำเหมือนที่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าวันนี้พี่น้องครับหากเรานั่งรอกันอยู่หากเรานั่งรอให้พร้อมเรารออย่างนั้นรออย่างนี้นะครับเราคิดว่าเรารู้ไหมครับว่าเวลาของเรานั้นยังมีอีกเท่าไหร่เราไม่สามารถที่จะรู้เวลาของเราได้นะครับว่าเราจะรอเราจะมีเวลาอยู่อีกเท่าไหร่หากเรากำลังเรากลับไปหาความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลักษณะที่เราเรียนอยู่เนี่ยความดีนี้ก็จะได้กับเราอย่างแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับคุณรอกายะนะครับสลามกับครูรับสลามครับคุณซุนกิฟลีนะครับสลามครับรับสลามครับผมแบมีซีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจากโคลกนะครับพี่น้องคุณชาลีอัสสลามุอะลัยกุมครับครูนะครับนี่เพิ่งมาได้ประมาณ 2-3 วันนะครับมาชาอัลลอฮ์ก็เริ่มติดตามเลยนะครับยะซักัลลอฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณชาลีคลาสสิกนะครับนี่ต้องเอามากลับสักคันแล้วชาลีคลาสสิกเนี่ยนะครับนะพี่น้องครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะเพื่อกระจายความดีนี้ออกไปนะครับเพื่อให้พี่น้องของเรานั้นได้มีโอกาสในการเรียนพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้เราอยู่ภาคใต้เราอยู่ภาคใต้เราอยู่สงขลาเราอยู่3จังหวัดเราอยู่ปัตตานีนราธิวาสสตูลอะไรกระบี่ก็แล้วแต่ในภาคใต้พี่น้องรู้ไหมครับว่าสถานที่เรียนอัลกุรอานนั้นเราหาได้ไม่ยากเพราะในภาคใต้ของเราเนี่ยมีตามบ้านก็สอนกุรอานมัสยิดก็สอนกุรอานโรงเรียนก็มีสอนอัลกุรอานแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้พี่น้องต่างจังหวัดของเราพี่น้องภาคอีสานพี่น้องภาคเหนือที่เขาต้องการจะเรียนอัลกุรอานพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลาเท่าไหร่ครับแล้วระยะทางที่เขานั้นต้องการที่จะอ่านอัลกุรอานเนี่ยเป็นระยะทางยาวสักขนาดไหนไกลสักขนาดไหนพี่น้องลองมาดูครับผมมีประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็รู้จักกับพี่น้องท่านนี้นะครับท่านบอกว่าท่านส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะครับไปเรียนอัลกุรอานพี่น้องรู้ไหมครับว่าระยะทางระหว่างไปแล้วก็กลับนั้นอ่ะไป75กิโลกับ75กิโลเป็น150กิโลตอนเช้านะครับท่านไปส่งลูกตอนเช้าไป75เอ้า
ส่งลูกเสร็จก็กลับมาทำงาน2เที่ยวแล้วนะครับเป็น150แล้วทำงานเสร็จอ้าวตอนเย็นก็ไปรับอีกไปรับอีก75กิโลเป็นเท่าไหร่ครับคิดไม่ออกอ้าวผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันอ้าวต่อไปพอเรียนเสร็จรับกลับมาอีกรวม4เที่ยวเป็น300กิโลพี่น้องที่มีเกียรตินี่คือความต้องการที่เขาต้องการจะให้ลูกของเขานั้นได้เรียนอัลกุรอานเพราะเขาเห็นถึงคุณค่าของอัลกุรอานเพราะเขารู้ว่าอัลกุรอานนั้นคืออะไรครับมิตรเพื่อนแท้นะครับอัลกุรอานคือเพื่อนแท้มิตรสหายที่ไม่ทิ้งกันเพื่อนแท้เพื่อนตายมิตรสหายที่ไม่ทิ้งกันพี่น้องจำไว้เลยนะครับว่ากุรอานคือเพื่อนแท้เพื่อนตายมิตรสหายที่ไม่ทิ้งกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอัลกุรอานจะคอยปกป้องเราไปตลอดอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละครับเขาเห็นความดีเขาเลยเสียสละเพื่อต้องการให้ลูกของเขาได้อ่านอัลกุรอานพี่น้องครับวันนี้เรามีโอกาสที่จะให้พี่น้องของเราเหล่านั้นได้เข้าถึงการเรียนอัลกุรอานแบบง่ายๆโดยที่ว่าเขานั้นไม่ห้ามจะได้ไม่ลำบากในการเดินทางพี่น้องครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปครับพี่น้องนะครับนะคุณพี่ฟิตรีอัสสลามุอะลัยกุมกะกูดีนวะอะลัยกุมอัสสลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุกะยานะครับอัสสลามุอะลัยกุมกะกูเข้ามาเรียนและเป็นกำลังใจให้กูด้วยจ้าญะซากัลลอฮ์ครับกะยานะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องเราก็เริ่มเรียนเลยนะครับวันนี้พี่น้องก็60กว่าท่านแล้วนะครับก็พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับบางดานียานบางกอดีรีบางอับดุลรอฮ์มานบางคุณกะจริยากะกนกวันคุณพี่ไอชะมายังเอ่ยคุณดุดดาวนะครับนิสุภาวดีมายังเอ่ยนะครับจากตราดนะครับกะไอชะคุณอานัดเอามาพอดีเลยถูกต้องครับครูนะครับยังมีสิสลามกะเมื่อวานไม่ได้เรียนแต่ก็เข้าไปดูกะฟังตอนต่างบ้านอ่านฟาติฮะพอดีกะแชร์ให้แล้วกะจะสักแล้วครับคุณพี่ไอชะจากปังงานะครับนะครับคุณสุชาติคุณหมานไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วเอาพี่น้องอัลฟาติฮะอ่านฟาติฮะก่อนนะครับก่อนเริ่มเรียนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين คุณฮามิดะห์นะครับน่าสลามจ้าน่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับคุณกาซิมบินกาซิมบอกว่าสลามครับครูวันนี้ไม่ได้เข้าเรียนนะครับหานยุ่งนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแชร์ไว้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ครับคุณหวันพ่อมาแล้วนะครับสลามครับครูมาช้าไปนิดยังไม่ช้าครับไม่เป็นไรยังไม่เข้าสอนนะครับรับสลามครับคุณฮามีด้ารับสลามครับผมก็นะครับพี่น้องดูเลยนะครับวันนี้บทที่27เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการอ่านผสมคำเหมือนเดิมนะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องผมลืมไปว่าเราอยู่ในขั้นพื้นฐานผมจะแนะนำแบบช้าชัดๆต่อไปนะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับเราจะไปกันเรื่อยๆเพื่อไม่ให้พี่น้องนั้นรู้สึกว่าอัลกุรอานนั้นมันยากนะครับนะผมบอกแล้วนะครับพี่น้องเราก็พยายามนะครับเช็คตัวอักษรนะครับพี่น้องนะครับเช็คตัวอักษรนะพี่น้องนะว่าตัวอักษรเนี้ยเป็นตัวอักษรอะไรแล้วเมื่อเขาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาคล้ายๆกับอะไรนะครับที่อุบลไม่มีโรงเรียนสอนเลยเด็กก็ไม่ได้เรียนกันเลยครับนะครับเนี่ยครับช่วยกันกดแชร์ครับคุณชิดดินดานะครับช่วยกันกดแชร์นะครับเพื่อจะได้เป็นโอกาสในการให้พี่น้องของเราได้เรียนนะครับนะช่วยกันกดแชร์นะครับนะอัลกุรอานคือยาชูกำลังคุณรอฟีอาบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมกะอาจารย์ปัตตานียะซักัลลอฮุวะอะลัยกุมุสซัลลัมวะบะเราะกาตุฮุอัลกุรอานคือยาชูกำลังยาบำรุงหัวใจนี่ซอหายป่วยไม่ออกนิ่นหน้าออกโอ้มาชาอัลลอฮ์นะครับเพราะไม่มีครูสอนนะครับนะครับต่อเลยนะครับเอาพี่น้องดูนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมๆกันก่อนนะครับระหว่างที่ผมกำลังอ่านพี่น้องสามารถเขียนอ่านมาได้เลยนะครับเขียนอ่านมาได้เลยนะครับว่าคำนี้อ่านว่าอะไรกุนตนัชพรนะครับอัสสลามุอะลัยกุมกะกูวะอะลัยกุมุสซัลลัมรอมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุน่าจะเป็นพี่น้องจากเขาแดงนะครับนามสกุลปันโนนะครับพี่น้องอ่านมาได้เลยนะครับว่าคำนี้อ่านว่าอะไร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 คำนี้อ่านว่านะครับพี่น้องเพื่อเป็นการทบทวนความจำนะครับ
พื่อเป็นการทบทวนความจำของพี่น้องนะครับพี่น้องตอบมาหน่อยนะครับว่าในบทเนี้ยในบทเนี้ยที่เรากำลังจะเรียนอยู่เนี่ยมีอักษรเสียงสะท้อนไม่ใช่เสียงกระท้อนนะพี่น้องนะเสียงสะท้อนกี่อักษรมีอักษรเสียงสะท้อนกี่อักษรอะไรบ้างนะครับฟังให้ดีนะพี่น้องมีอักษรเสียงสะท้อนกี่อักษรอะไรบ้างฟาอิซะเชลแล้วก็จะสกอลนะครับนี่ก็น้องสาวนะครับน้องสาวนะครับนะอ้าวนะครับพี่น้องตอบมาได้เลยนะครับว่าในบทเนี้ยมีอักษรเสียงสะท้อนกี่อักษรอะไรบ้างนะครับนะน่ารออุสนะอ้าวดูเลยนะครับดูเลยนะครับอ้าวก่อนที่จะเริ่มนะครับเราก็มาอ่านพร้อมๆกันก่อนหนึ่งเปี้ยวนะครับก่อนที่เราจะเริ่มสะกดนะครับโทษครับครูเสียงพัดลมรบกวนนิดนึงอ๋อได้เลยครับได้เลยครับอ้าวเสียงพัดลมรบกวนนะครับมาชาลอดขอบคุณมากครับยาซากัลลอนะครับเบมีซีนะครับขอบคุณมากนะครับยาซากัลลอนะครับคุณอานัสสลามครับครูรับสลามครับขอบคุณมากบางตอนนี้ยังรบกวนอีกไหมบางนะครับเบมีซีตอนนี้เสียงพัดลมยังรบกวนอีกไหมครับไม่เป็นไรครับแบนะผมต้องขอมาฟด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับที่แนะนำมานะครับมันเป็นความดีกับพี่น้องท่านอื่นด้วยนะครับเอานะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมนะครับพี่น้องเอาไว้ถูกด้วยนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมนะครับตัซรออูนะนะครับเราจะไม่อธิบายก่อนนะครับเที่ยวแรกเราจะอ่านกันไปก่อนพร้อมๆกันนะครับนะพี่น้องก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอ่านว่าอะไรบ้างตัซกูรูนะต่อเลยนะครับต่อไปตัสมาอูนให้นูนตายไปเลยนะครับอาริลิสสุกูนนะครับคุณซาฟีนะน่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับนะน่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่เอาละครับพี่น้องตอบมาได้นะครับตอนนี้คุณซาฟีนะตอบมาแล้วนะครับพี่น้องตอบมาได้นะครับมีอะไรบ้างที่เป็นอักษรเสียงสะท้อนในนี้ในบทนี้ตุกวะอิมูนมัดอาริลิสสุกูนนะครับให้ขาดไปเลยนะครับให้นูนตายไปเลยเอานะครับตักฟูรูนะพี่น้องอ่านตามนะครับอย่าลืมในเรื่องของการอ่านตามนะครับเอานิ่งครับตัชกูรูนเอานะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดยะซากัลลอฮ์นะครับกะวันนานะครับนะกอฟยีมตอดานฟากอฟยีมตอดานฟานะครับนะพี่น้องดูนะครับคำที่หนึ่งตัซรออูนะพี่น้องดูนะครับอักษรตัวแรกเป็นอักษรอะไรครับตัวตะบ้านอยู่ไหนแล้วครับพี่น้องอย่าลืมนะครับในเรื่องของบ้านของตัวอักษรเนี่ยหลังจากเรารู้จักชื่อก็แล้วเราต้องรู้จักบ้านใช่ไหมครับเราการที่เราจะรู้จักตัวอักษรพอเรารู้แล้วว่าอ๋อนี่ตัวตะเราอันดับที่หนึ่งเราต้องรู้จักชื่อเขาก่อนว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่อว่าตาใช่ไหมครับพอเรารู้แล้วว่าเขาชื่อว่าตาเอาเรามาดูว่าตาเนี่ยคนที่ชื่อว่าตาคนเนี้ยบ้านเขาอยู่ไหนเอาบ้านเขาอยู่ไหนใช่ไหมครับเอาเรารู้พวกว่าบ้านอยู่ไหนคุณอามีนะยะซากัลลอฮ์นะครับเรารู้แล้วว่าบ้านอยู่ไหนใช่ไหมครับบ้านของตาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรดอะไรครับปลายลิ้นไปจรดอย่าลืมปลายลิ้นไปจรดอะไรครับโคนฟันปลายลิ้นไปจรดโคนฟันเอาโคนฟันอยู่ตรงไหนปลายลิ้นอยู่ตรงไหนเราแลบลิ้นมานี่ปลายลิ้นแล้วโคนฟันอยู่ตรงไหนก็ที่มันนูนๆอยู่ที่ปลายฟันที่โคนฟันไม่ใช่ปลายฟันที่โคนฟันนะครับนั่นแหละแล้วตาก็เป็นคนอย่างไรตาก็เป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนที่พ่นลมพ่นลมแบบไหนเราก็เอามือมาอยู่ที่หน้าของเราดูแล้วก็เราอ่านว่าแต่ถ้ามีมาสัมผัสกับมือของเราเรารู้แสดงว่าพ่นลมมาแล้วเอาแล้วก็เป็นคนยังไงอีกเขาเอาสลามกาไก่ปลานะครับบ้านทุ่งเมื่อวานไม่เห็นเลยบ้างรับสลามครับคุณฮาวารับสลามครับหนึ่งแล้วนะครับก็พ่นลม
สองก็เป็นอักษรที่หนักแน่นก็คือชิดจะทุนหนักแน่นนะครับนั่นก็คือตัวตะเอานะครับลักษณะเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับหน้าเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะพี่น้องนะอ้าวตัวตะทีนี้ก็มาสะกดนี่ตัวตานะครับตาคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเรารู้แล้วว่าเอาก็ชื่อตาตอนที่เขาอยู่ซาอุเขาก็เรียกว่าตาแต่พอเขามาอยู่ไทยแลนด์เขาคล้ายๆกับอะไรครับเขาเป็นตอเต่าพี่น้องจะใส่ตอเต่าจะใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันอ่านว่าตอก็แล้วกันนะให้มันอ่านว่าตัวตออ่านะตอเอาผมเอาของผมนะครับตอเต่าเอ้าเขามีบทบาทกับตัวอะไรครับตัวใส่ทำไมมีบทบาทกับตัวใส่เพราะตัวใส่รับสลามครับแม่นะครับเมื่อวานไม่เห็นเลยคิดถึงอยู่นะครับจะเรียนย้อนหลังครับภาพเสียงชัดเจนจะซากะลอกับแม่นะครับนะเอานะครับตัวไซเนี่ยตัวไซเป็นอักษรอะไรครับอัสฟีดนั่นก็คือเสียงพึ่งนะครับตัวไซบ้านของเขาอยู่ไหนพี่น้องบ้านของตัวไซไซเนี่ยบ้านไซอยู่ที่ช่องลิ้นนะครับนะเหมือนที่กาสิรินัทแนะนำมาเมื่อวานนะครับปลายลิ้นสั่นไซนะครับปลายลิ้นสั่นนะนั่นคือเสียงนะครับไม่ใช่พ่นลมนะครับตัวไซเนี่ยเอ้าตาไซเตสเอาทำไมมันอ่านว่าตัสพี่น้องดูนะครับทำไมคำนี้อ่านว่าตัสแล้วตัสมาแต่ไหนเอาเมื่อตะกี้เราตั้งตอเต่ากับซอโซ่ไว้ใช่ไหมครับเอาเรามาดูฟัตฮะตัวนี้มันมาสะกดกับสุกูลเห็นไหมครับสุกูลมันตกหลังจากฟัตฮะมันจะทำให้มันจะแปลงให้ฟัตฮะตัวนี้เป็นไมหานากาศเอาเราตั้งไมหานากาศไว้ที่ตรงไหนครับไมหานากาศตั้งไว้ตรงไหนครับตั้งไว้บนตอเต่าเห็นไหมครับอ่านว่าตัสนะครับบางอับดุลฮาลีเมื่อวานไม่เห็นทีบางอับดุลฮาลีคิดถึงอยู่บางกิติศักดิ์มาแล้วนะครับรับสลามครับผมหัวใจตักวานะครับสลามกับครูมาเรียนมั่งไม่เรียนมั่งโดนตำโทษไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับช่วยกดแชร์ก็แล้วกันนะครับคุณนิไอชานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสซัลลัมตุลลอฮุบะเราะกาตุฮ์นะครับเอ้าไม่หาอากาศแล้วนะครับตัซพี่น้องต้องออกให้ถูกด้วยนะครับตัซนะตัซพี่น้องดูปากนะครับตัซนะต่อไปรออ่อรอเนี่ยเบื้องต้นต้องรัวไว้ก่อนนะครับครูบอกว่าต้องรอไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวรอเนี่ยรอนะครับเราจะไม่อ่านว่ารอรอทำไมเราไม่อ่านว่ารอรอเพราะเขาไม่มีเครื่องหมายเสียงยาวนะครับแต่เราใส่สระอก็ไปแต่เราอ่านเสียงสั้นรอ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 นะครับตัวนี้ตัวอะไรครับตัวอะไรครับอ้าปากแบบนี้อ้าปากอยู่แบบนี้อ้าปากอยู่แบบนี้ก็คือตัวอินจำไว้นะครับตัวอินแล้วมาต่อหลังเขาแล้วมีหัวแบบนี้แล้วไม่มีจุดแล้วมีหางอยู่นิดเดียวแบบนี้อะไรครับมีหัวปุ๊บวับมาแบบนี้นั่นก็คือตัววาวอินวาวสระอูไปเลยนะครับคุณวรพลไม่เห็น 2-3 วันนะครับรับสลามครับผมคุณพี่จริยานะครับรับสลามครับผมนะเมื่อวานไม่เห็นเหมือนกันคุณพี่นะครับอินวาวเลยนะครับสระอูไปเลยเอ้ยสระอูไปเลยทำไมครับเพราะบนวาวมีสุกูนก่อนวาวมีดมมะเขาเรียกว่ามัดตอบีอีไอจำไว้นะครับมัดตอบีอ่านยาวสองแล้วก็อินวาวอูเลยรับสลามครับพี่บีนะนูนนะนะครับตัซรออูนะนะครับอธิบายแล้วตัซรออูนะพี่น้องอย่าลืมอ่านมาด้วยนะครับคุณวันโป้อ่านมาแล้วนะครับพี่น้องท่านอื่นก็อ่านมาด้วยนะครับเอาพี่น้องสะกดพร้อมๆกันนะครับบิสมิลลาห์ตัซไซตัซรอรอต้องรัวไว้ก่อนนะครับอีนวาวูนูนนะอ่านเลยนะครับตาซรออูนะเอาสะกดอีกครั้งนะครับตาไซตัซรอรออีนวาวูนูนนะตาซรออูนะตัวอีนอย่าลืมนะพี่น้องนะเรารู้จักชื่อเขาแล้วว่าเขาชื่ออีนแล้วเราต้องถามด้วยว่าเฮ้ยอินแล้วบ้านของเธออยู่ไหนล่ะอินฮะบ้านของเธออยู่ไหนอ๋อบ้านฉันอยู่ที่ลำคอส่วนกลางไงลำคอส่วนกลางเนี่ยบ้านฉันนั่นแหละบ้านของฉันแบบนี้นะครับพี่น้องถามแล้วเราถามชื่อแล้วถามบ้านก็ด้วยใช่ไหมครับเวลาเราไปมันหมดเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันหมดที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านบางอินมันหมดตรงนั้นบ้านของเขาอยู่ที่ลำคอส่วนกลางจำไว้นะครับตัวอินอินวาวอูอูนะครับนูนนะตัซรออูนะต่อไปนะครับตัวตาเราจะไม่แนะนำแล้วนะครับพอพี่น้องรู้แล้วตัวตาผ่านมาเยอะแล้วนะครับตัวซานเป็นอักษรยอดฮิตที่ทำให้พี่น้องหลายๆคน
เมื่อวานไปโรงเรียนซื้อหนังสือกับอ๋อครับผมครับผมไม่เป็นไรครับคิดถึงอยู่นะครับนะนะครับตัวดานเป็นอักษรยอดฮิตที่พี่น้องนั้นจะอ่านผิดพลาดบ่อยเยอะที่สุดเหมือนตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณตาบินดาสลามการับสลามครับผมน่าจะเป็นพี่น้องมาเข้ามาใหม่นะครับคุณตาบินดานะครับพี่น้องนะตัวดานพี่น้องดูนะครับดูตัวดานนะครับตัวดานเนี่ยอันนี้ผมจะขยับมาให้เห็นนะครับตัวดานเนี่ยให้ปลายลิ้นเราไปแตะที่ไรฟันไรฟันคือตรงที่ฟันที่มันคลายๆนะครับเราเอาลิ้นไปแตะดานดานพี่น้องว่าดานก่อนนะครับเรียกว่าดานอย่าเรียกว่าซันอย่าเรียกว่าซันดานดานดานนะครับไม่ใช่อักษรพ่นลมนะครับตัวดานเนี่ยดานเนี่ยนะไม่ใช่อักษรพ่นลมนะครับให้จำไว้ด้วยนะครับคุณพี่ไลลารับสลามครับคุณรอกีบะแมนสีสลามก้าจากนครศรีนะครับรับสลามครับผมอ้าวนะครับตัวตาตาไปสะกดกับดานตัวดานเนี่ยนะครับมันไม่มีตัวเทียบในภาษาไทยเหมือนกันแต่เราเอาตัวที่คล้ายๆแต่ให้พี่น้องจำว่าตัวดานเนี่ยอยู่ที่ปลายลิ้นไปแตะไรฟันตาดานแต่นะครับแต่นะพี่น้องนะเอาตัสมาแต่ไหนอีกเอาเราตั้งไว้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องถ้ามีสมุดมีกระดาษนะครับพี่น้องถ้าจดได้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากครับถ้าจดไม่ได้ก็ฟังแล้วก็ตามนะครับตาเท่ากับตอเราก็ใส่ตอต่อไว้อ้าวเราใส่ต่อแล้วเรามาดูว่าตาตัวนี้เขาไม่ไปตามอะไรกับใครเขามามีบทบาทกับตัวซานเพราะตัวซานมีเครื่องหมายสุกูลผมบอกแล้วว่าให้พี่น้องจำไว้เลยว่าเมื่อมีเครื่องหมายสุกูลและตัชดีดหรือว่าซับดูบ้านเราเนี่ยตกอยู่หลังจากอักษรไหนอักษรไหนแสดงว่าอักษรนั้นมีอักษรก้างหน้านั้นมีบทบาทต่อเขาพี่น้องจำไว้นะครับแสดงว่าอักษรก้างหน้านั้นจะต้องมาสะกดกับเขาอ้าวตาซานตอเต่าตั้งไว้ตัวซานอ๋อเราคล้ายๆกับอะไรดีครับคล้ายๆกับสอสออะไรก็แล้วแต่พี่น้องนะเอาสอผมเรียกสอก็แล้วกันพี่น้องจะใส่สออะไรเอาที่สบายใจเอาตอสออ่านไม่ได้เรามาดูที่บนตัวตามีสระอะไรบนตัวตามีฟัตฮะเมื่อบนตัวตามีฟัตฮะแล้วหลังจากเขาเป็นสุกูลแสดงว่าฟัตฮะตัวนี้เราให้กลายเป็นไม้อะไรครับไม้หันอากาศอ่านว่าตาซานตานะครับพี่น้องให้จำไว้นะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับวันนี้ผมเขียนจริงๆมันจะเฉียงเฉียงนิดนึงนะครับตัวซานเนี่ยหางก็จะเฉียงนิดนึงนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณตัญญากรนะครับตัวไซเปรียบเทียบภาษาไทยคือตัวอะไรคะครูตัวไซเนี่ยเปรียบเทียบให้อ่านได้นะครับคุณพี่กะยะนะครับกะยะให้เป็นตัวซอโซไว้ก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณสวนีนะครับกะยะให้เป็นซอโซไว้ก่อนนะครับแต่ให้เราเรียกว่าซอโซฮะตัวไซอ่ะซอโซฮะซอโซฮะตัวไซฮะนะครับออกแบบนั้นนะครับตาซานตานะพี่น้องอย่าลืมนะครับตากัฟตัวกัฟเหมือนกันนะครับตัวกัฟเนี่ยอยู่ที่โคลินเหมือนกับตัวกอฟแต่ตัวกอฟจะหนาตัวกัฟจะบางและตัวกัฟนั้นพ่นลมนะครับพ่นลมกัฟกัฟครูมังซูดอาจารย์มังซูดบอกว่าตัวกัฟเนี่ยให้มีกิ๊กกัฟกัฟประมาณนั้นนะครับนะประมาณนั้นบังอับดุลรอมานถามถึงอยู่เลยคิดถึงบดีบังอับดุลรอมานนะครับอุสตาดอะห์มัดมุฮัมมัดนะครับอินโดมาเลเซียนะครับมอลานามุฮัมมัดนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ์นะครับบายอับดุลรอมานนะครับคิดถึงอยู่ถามถึงแล้วเมื่อกี้นะครับตาซานตัสเลกัฟกูกัฟเท่ากับกอไก่นะครับอ้าวเท่ากับกอไก่นะครับแต่เราต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับกัฟกูกูอ้าวมีดอมมาอยู่บนเขาเราใส่กอไก่สระอูแต่เราจะต้องออกเสียงว่ากูเราจะไม่อ่านว่ากูจะว่ากูกูนะครับเพราะเขาไม่มีเครื่องหมายเสียงยาวเครื่องหมายอ่านยาวมีอะไรบ้างครับอัลลิฟวาวยะนะครับเราจะไม่ลงลึกในประเด็นต่างๆนะครับแต่เราจะบอกให้พี่น้องได้จำไว้คุ้นหูไว้นะครับนะครับนะกุลลาติฟะนะครับยาซากัลลอฮ์นะครับผมดูเป็นตัวลามตัวซานใช่ไหมบังตัวซานใช่ไหมบังดูเป็นตัวลามหรือตัวไหนครับผมขอมาบด้วยนะครับมันเขียนไม่ค่อยสวยนะบังนะผมเขียนไม่ค่อยสวยนะครับบังมุสตาฟานะครับหรือบังกิติศักดิ์ของเรากราฟคูรอวาวรูนะครับพี่น้องอ่านไม่ออกคำไหนที่ผมเขียนเพราะว่าผมบางทีลายมือมันอาจจะไม่สวยนะครับขอมาบด้วยรอวาวรูนูนนะนูนนะนะครับอ่านเลยนะครับตะกูรูนะตะกูรูนะนะครับขอบคุณมากครับคุณพี่ไอชาอ่านมาแล้วนะครับ
ตัสกูรูนะเอารอบนี้เราจะสะกดพร้อมๆกันนะครับบิสมิลลาห์ครับเอาบิสมิลลาห์นะครับตาซันตัสตัสนะครับตาซันตัสกัฟกูรอวาวรูนูนนะตัสกูรูนะนี่เราอ่านไม่หยุดนะครับตัสกูรูนะตัสกูรูนะเอารอบนี้นะครับเราจะอ่านแบบหยุดตัสกูรูนตัสกูรูนให้นูนตายไปเลยนะครับขึ้นจมูกนะตัวนูนนะพี่น้องนะคุณโอโน่นะครับรับสลามครับผมคุณกฤษดาบุญมาศนะครับรับสลามเอาให้หัวใจยาสกัลล์นะครับเอาต่อไปนะครับตัสนี่นี่พี่น้องดูนะครับมีอักษรติดกันหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าอักษรนะครับติดกันหมดเลยห้าอักษรเนี่ยพี่น้องดูให้ดีนะครับ5อักษรนี่ติดกันหมดเลย1 2 3 4 5 5อักษรมีตัวอะไรบ้างครับ1ตัวตะ2ตัวซีน3ตัวมีม4ตัวอีน5ตัววาวพี่น้องอย่าลืมนะครับสังเกตตัวอักษรให้ดีอ่านได้ออกเสียงได้กับครูแต่สะกดตัวกับภาษาไทยไม่ค่อยตรงกันกับครูเรื่องสะกดตัวภาษาไทยไม่ตรงไม่เป็นไรครับคุณพี่ไอชานะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับแค่ให้พี่น้องอ่านได้ก็ได้แล้วนะครับเรื่องสะกดตัวเนี่ยผมแค่เป็นพื้นฐานให้กับพี่น้องแต่สำหรับพี่น้องที่อ่านได้แล้วพี่น้องไม่ต้องไปเทียบภาษาไทยแล้วครับให้พี่น้องอ่านให้ได้ก็แล้วแต่แล้วก็แล้วกันครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วดีมากครับที่ผมเทียบภาษาไทยเนี่ยผมบอกแล้วนะครับมันไม่ตรงหมดทุกตัวหรอกครับแต่ผมต้องการเทียบเพื่อให้พี่น้องนั้นได้ง่ายต่อการอ่านนะครับผมบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการที่ผมมาสอนเนี่ยนะครับมันเป็นแค่เครื่องมือนะครับเครื่องมือหากินวันนี้เรามีมีดกรีดยางแล้วเรามีเพียงอะไรไปโลยางแล้วอะไรนะไปตัดยางกลางคืนเนี่ยแต่เรามีแค่มีดแล้วเราไม่ยอมออกไปตัดยางเนี่ยมันก็ไม่ได้น้ำยางใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือแล้วเราก็ต้องไปขีดยางด้วยนี่ก็เหมือนกันนะครับผมให้เครื่องมือพี่น้องแล้วพี่น้องก็ต้องไปหัดอ่านด้วยนะครับนะอันนี้มันเปรียบเสมือนเครื่องมือในการทำของเรานะครับเขียนไม่ได้กับครูในรถมือสั่นไม่เป็นไรครับคุณพี่นะครับนะคุณตาฟาเมื่อวานนะครับมาน่าจะมาหลังๆนะครับคิดถึงอยู่นะครับคุณนูรีซานะครับสลามกับอาจารย์รับสลามน่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับคุณนูรีซาเอานะครับตาซีนนะครับพี่น้องตัวตาไม่ต้องบอกแล้วนะตัวซีนเท่ากับซอพี่น้องจะใส่ซออะไรก็แล้วแต่ผมให้เป็นสอเสือนะครับคุณฝูงบินต่ำจะซากันล้อนะครับผมให้เป็นสอเสือนะครับตัวซีนบ้านอยู่ไหนพี่น้องบ้านอยู่ที่ช่องลิ้นพ้องกับเป็นอักษรอะไรครับพ่นลมนะซีนซีนซาซีนซานะครับนะอัสซอฟิตเหมือนกันนะครับเพราะเป็นอักษรที่เสียงอะไรเสียงสัตว์นะครับนะซอฟิตเสียงสัตว์นะครับตัวซีนนะครับนะเสียงอะไรเสียงผึ้งเสียงตั๊กแตนน่ะตั๊กแตนจั๊กจั่นจั๊กจั่นตั๊กแตนนะครับก็บอกตัวซีนเนี่ยนะพี่น้องจากมาเลเซียยะซากัลลอฮ์นะครับถูกต้องครับยะซากัลลอฮ์นะครับแบมีซีนะครับตาซีนตัสพี่น้องให้ออกตัสไปเลยนะครับมีมบ้านอยู่ไหนครับอยู่ที่ริมฝีปากนะครับมีมอยู่ที่ริมฝีปากนะครับอยู่ที่ริมฝีปากนะครับนะเมมปากนิดหน่อยนะครับลักษณะตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์มังซูดบอกว่าเหมือนกับเราเรียกมะนะครับเราเมมปากนิดเดียวนะครับไม่มีใครที่ว่ามะนะอาจารย์บอกว่าไม่มีใครที่ว่าเมมปากถึงขนาดนั้นนะครับเอ้าตาซีนตัสนะครับมีมอ่ะตัวนี้ตัวอะไรครับพี่น้องดูให้ดีนะครับนี่ของผมเนี่ยตัวมีมเนี่ยมันใกล้ๆกับโหนกอูดนะครับมันใกล้ๆกับโหนกขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ของก็จะเขียนสวยนะครับนี่ของผมเขียนไม่ค่อยสวยอินวาวูนูนนะครับเลยนะครับตัสมาอูนะตัสมาอูนะเรียนย้อนหลังทุกวันครับยะซากัลลอฮ์นะครับคุณตาฟานะครับตัสมาอูนตัสมาอูนบางกอดีดีมาอย่างบางเดนิยานมาอย่างคิดถึงอยู่นะครับเอาต่อไปนะครับเรามาคำนี้เลยเรามาคำนี้เลยนะครับเราจะไม่ไปเวียนตรงนู้นนี่ตัวอะไรครับมีกี่ตัวอีกครับเนี่ยมีกี่อักษร1 2 3 4 5อักษรเหมือนกัน5อักษรเหมือนกันนะครับที่อยู่ติดกันหมดเลยเรามาดูมีอักษรอะไรบ้างนะครับพี่น้องคุณอาริฟไม่เห็นหลายวันเลยคุณอาริฟนะครับสลามครับครูรับสลามครับคิดถึงอยู่นะครับคุณอาริฟตาตออินมีมวาวเอ้าทำไมผมต้องสอนให้พี่น้องเรียกตัวอักษรก่อนนะครับทำไมผมต้องบอกให้พี่น้องเรียกตัวอักษรเพราะการเรียกตัวอักษรเนี่ยจะทำให้อะไรครับจะทำให้เรารู้ด้วยว่า
อ๋อนี่คือตัวตะนี่คือตัวตอนี่คือตัวอินนะครับแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อพอเราเรียกชื่อปุ๊บเรารู้แล้วว่าบ้านของอักษรเหล่านี้อยู่ที่ไหนบ้านของอักษรเหล่านี้อยู่ที่ไหนกู๊ดมอร์นิ่งอุสตาดนะครับเช่นเดียวกันนะครับสลามัตปากีนะครับเท็กซี่มาลายานะครับนะพี่น้องนะเราเรียกตัวชื่อตัวอักษรตาโปตาเต้ากับตอใช่ไหมครับตาเต้ากับตอตัวปอเนี่ยผมให้เป็นปอปตักก็แล้วกันนะครับพี่น้องจะให้เป็นตอตรงตออะไรก็แล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับเรื่องตัวตะเรื่องตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยเอ้าเราตั้งตัวตากับตัวตอกับตัวปอปตักเอาไว้ทำไมต้องตั้งไว้ก่อนเอาแล้วเรามาดูทีนี้เราตั้งอักษรไปแล้วเราตั้งอักษรภาษาไทยไปแล้วเราก็มาดูนะครับพี่น้องเขียนให้เข้าใจเลยนะครับเอาเราตั้งไว้เอาเราตั้งไว้แบบนี้ใช่ไหมครับตอปตักมันต้องสองอย่างใช่ไหมเออนะเอ้าเรารู้แล้วว่ามันคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยเอาเรามาดูว่ามันอ่านยังไงเรามาดูที่ตัวตาตัวนี้มีสระอะไรอยู่บนเขาวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับนี่ยะซากัลลอฮ์นะครับนี่นี่สุภาวดีนะครับนี่สุภาวดีนะครับวันนี้ท่านคงจะเพิ่งเข้ามานะครับน่าจะเพิ่งเข้ามาเอานะครับพี่น้องนะเรารู้แล้วว่าเราดูว่าบนตัวตาเนี่ยมีสระอะไรเอาเรารู้แล้วมีดอมมะดอมมะคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยพี่น้องไปดูมาแล้วนะครับเราเรียนผ่านมาแล้วในบทแรกๆคล้ายๆกับสระอุเราใส่ไปอ่านว่าอะไรครับตุ๊ดมันยังไม่หมดตัวนี้ตัวตอตัวนี้มันยังไม่หมดมันมีอะไรอีกครับต้องสะท้อนให้มันด้วยเพราะมันเป็นอักษรเสียงสะท้อนอ่านว่าจุ๊ดเปาะจุ๊ดเปาะจุ๊ดเปาะนะครับจำให้ดีนะครับจำให้ดีนะครับตัวตอเนี่ยนะจุ๊ดเปาะตาปอจุ๊ดเปาะจุ๊ดเปาะไอ้นไอ้ไอ้นไอ้นะครับตัวตออยู่ไหนพี่น้องบ้านตัวตออยู่ไหนอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรดโคนฟันแล้วก็เป็นอักษรอะไรอีกครับอักษรหนักแน่นอักษรเสียงสะท้อนอักษรอิสติละอักษรอิตบักหลายชื่อนะก็เป็นหลายอันนี้ก็มีลักษณะหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะพี่น้องจำให้ได้ว่าอักษรไอ้พี่น้องให้นึกง่ายๆว่าคนแต่ละคนพี่น้องแต่ละคนเนี่ยขนาดมนุษย์เราเนี่ยนะครับคนนี้มีลักษณะยังไงครับร่างอยู่รอตัวขาวเตี้ยนิดๆอะไรก็ว่ากันไปลักษณะนั่นก็คือลักษณะของมนุษย์อักษรภาษาอาหรับก็เหมือนกันเขาก็มีลักษณะของเขานะครับอย่างน้อยๆหนึ่งอักษรเขาจะมี5ลักษณะอย่างน้อยๆนะครับ5ลักษณะนะครับพี่น้องให้จำไว้แบบนั้นก่อนนะครับเบื้องต้นให้เราจำไว้แบบนั้นนะครับคุณพิชาตนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณพิชาตนะครับนะพี่น้องนะตุ๊ดเปาะไอ้นไอ้มีมวาวมูลากเสียงยาวเลยทำไมลากเสียงยาวเพราะก่อนวาวมีดมมะบนวาวมีสุกูลให้จำว่าก่อนวาวมีดมมะบนวาวมีสุกูลดมมะคืออะไรเนี่ยเสียงเนี่ยสระเนี่ยครับใกล้ๆไม่หันอากาศแต่ว่ามันม้วนไปคนละทางกันแล้วมหาอากาศมันไปทางนี้ถ้าดมมะมันก็ไปทางนี้นี่มหาอากาศไปทางนี้ใช่ไหมครับไม่อากาศไปทางนี้ดมมะมาทางนี้สวนกลับก็เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าสวนเลนของสวนเลนนั่นสวนเลนของไม่อากาศมีมวาวมูนูนนะเอาอ่านนะครับตุ๊ดเปาะไอ้มูนะตัวอินต้องลงไปที่ลำคอส่วนกลางนะครับคุณศิราสิทธ์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตุ๊ดเปาะไอ้มูนะเอาสะกดนะครับตะเรียกชื่อนะครับอย่าลืมในเรื่องของการเรียกชื่อนะครับพี่น้องคุณศิราสิทธ์นี่น่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับตะโมตุ๊ดเปาะตุ๊ดเปาะนะครับตะเรียกชื่อนะครับตาปอตุ๊ปปอไอนไอมีมวาวมูนูนนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเรียกชื่อนะครับตุ๊ปปอไอมูนะเอาอีกครั้งนะครับเรากดพร้อมๆกันนะครับอีกครั้งนะครับบิสมิลลาห์ตาปอตุ๊ปปอไอนไอมีมวาวมูนูนนะตุ๊ปปอไอมูนะเอาอ่านนะครับเราสะกดแล้วอ่านตุ๊ปปอไอมูนะตุ๊ดไอมูนตุ๊ดไอมูนตุ๊ดไอมูนนี่คืออักษรเสียงสะท้อนนะครับหนึ่งแล้วนะครับในบทเรียนวันนี้ต่อไปนะครับกะสมจิตมณีฮิยาจากภูเก็ตนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับตากัฟอันนี้คือกัฟนะครับตัวตาพี่น้องรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายแล้วนะครับตัวตาตัวกัฟเขาไปสะกดกับตัวกัฟตัวกราฟคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยครับพี่น้องก็ให้เป็นกอไก่หรือเป็นกออะไรก็แล้วแต่พี่น้องนะครับให้พี่น้องอ่านได้ก็แล้วกันนะครับเราอย่าไปซีเรียสในเรื่องของตัวอักษรเอาเราตั้งตัวตากับตัวกอไก่ไว้
ทำไมต้องตั้งไว้แบบนั้นก่อนเรามาดูทีนี้เราตั้งไว้แล้วอักษรเราตั้งไว้แล้วเรามาเช็คสระเรามาเช็คสระหลังจากที่เราเอามาวางไว้แล้วเอาอักษรมาวางไว้แล้ว2อักษรมาวางไว้แล้วตัวตาตัวกอไก่เอามาตั้งไว้แล้วอ่านว่าตกอ่านมาตกไม่ได้เพราะเรามาดูสระบนตัวตาอีกครั้งหนึ่งสระฟัทฮะแล้วตกหลังจากสระฟัทฮะมีเครื่องหมายสุกูนแสดงว่าคำนี้ต้องเป็นอะไรครับฟัทฮะตัวนี้จะกลายเป็นมหานกาตากัฟตักนะครับอย่าลืมนะครับตักตักนะครับตักนะครับตักนะฟาฟูนะครับเราจะไม่อ่านฟาฟูฟาฟูรอวาวรูนะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับตาเมื่ออยู่ข้างหน้าก็จะเขียนลักษณะแบบนี้ตัวกราฟเขาจะขึ้นมาไปข้างซ้ายก่อนแล้วก็ตีโค้งกลับมาที่ข้างขวาอีกนะครับไปซ้ายก่อนแล้วก็กลับมาขวาปุ๊บตากราฟตักนะครับเราเรียกชื่ออักษรนะตากราฟมาที่สระตักฟ้าตัวนี้คือตัวฟ้านะครับพี่น้องจำให้ดีนะครับตัวนี้คือตัวฟ้านะครับตัวนี้คือตัวฟ้านะครับมาอัพด้วยกับครูปาหลานไม่เป็นไรครับคุณพี่นิสุภาวดีนะครับฟ้าฟูรอวาวรูนูนนะนะครับอ่านเลยนะครับตักฟูรูนะตักฟูรูนะในตัวรอผมนะครับคือตัวรอนี่มันเขียนแบบนี้ก็ได้แล้วก็เขียนแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าจะให้สวยเนี่ยมันก็ต้องเขียนแบบคนที่ก็เขียนสวยลายมือสวยๆนะครับผมลายมือไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมลายมือไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ขอมาพี่น้องด้วยนะครับทำให้พี่น้องนั้นบางครั้งนั้นพี่น้องอาจจะงงกับการเขียนตัวอักษรนะครับคือลายมือผมมันไม่สวยจริงๆนะครับผมต้องขอมาด้วยนะครับผมว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับให้มาอัพกันนะครับนะตังกับตัง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 นะครับตัวตาพ่นลมตัวกับพ่นลมมาอยู่ติดกันแล้วตาไปสะกดกับกับตากับตังฟาฟูรอวาวรูนูนนะตักฟูรูนะอ้าวนะครับพี่น้องบิสมิลลาห์สะกดพร้อมกันนะครับอย่าลืมนะครับเปิดปากด้วยนะพี่น้องนะอย่าอ่านในใจนะครับอย่าในใจตักฟตักฟาฟูรอวาวรูนูนนะตักฟูรูนะอีกครั้งนะครับสะกดอีกครั้งตักฟตักฟาฟูรอวาวรูนูนนะตักฟูรูนะตักฟูรูนะตักฟูรูนตักฟูรูนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับนั่งเข้าใจนะถ้าหากว่าตัวไหนผมสอนแล้วทำให้พี่น้องงงทำให้พี่น้องไม่เข้าใจพี่น้องสามารถคอมเมนต์มาได้ผมบอกแล้วนะครับเราอยู่แบบครอบครัวคำว่าครอบครัวนั้นไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างกินต่างคนต่างเข้าบ้านนั่นก็ไม่เรียกว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าครอบครัวเราต้องถามทุกสุขซึ่งกันและกันพี่น้องไม่เข้าใจพี่น้องก็ถามมาว่าครูทำไมตัวนี้ครูเขียนแบบนั้นทำไมครูไม่เขียนแบบนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพราะผมบอกแล้วว่าเราเป็นญาติกันครอบครัวเดียวกันนะครับขอให้หลานหายเร็วๆนะครับคุณป้าคุณนิสุภาวดีนะครับคุณกฤษดาบอกว่าอยุธยาชัดครับบางกอดีดีมาแล้ววะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตามถึงอยู่ตั้งนานแล้วบางกอดีดีนะครับสะกดอยู่กับครูบางแบมีซีว่าสะกดอยู่ครับนะครับพี่น้องนะครับคำไหนที่ผมเขียนแล้วพี่น้องไม่เข้าใจผมบอกแล้วนะครับให้คิดว่าเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับเรามีอะไรเราพูดคุยกันปรึกษากันบอกกันนะครับบอกกล่าวกันนะครับนะนะครับเราเหมือนกับตอนนี้กำลังขึ้นรถอยู่ลำเดียวกันนะครับผมก็แค่เป็นนายหัวนะครับเป็นคนขับนะก็ต้องประคับประคองนะครับนะต่อไปนะครับแต่นี่มีอะไรบ้างครับ1 2 3 4อักษรคำนี้มี4อักษรพี่น้องจำไว้นะครับคำนี้มี4อักษรดูด้วยนะครับพี่น้องเรามาดูมีอักษรอะไรบ้างเรามาดูมีอักษรอะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มสะกดเรามาดูกันก่อนว่ามีอักษรอะไรบ้างในนี้นะครับเรามาดูว่ามีอักษรอะไรบ้างเอา1ตัวตะยะซักัลลอฮ์นะครับคุณทุกท่านนะครับที่ตอบเข้ามา1ตัวตะ2อะไรครับชินพี่น้องอย่าลืมนะครับเรื่องตัวชินเนี่ยไหนๆก็ไหนๆเรื่องตัวชินเนี่ยเชนบ้านของเขาอยู่ไหนพี่น้องเราต้องรู้ด้วยนะครับ
อย่าลืมนะครับเชนบ้านอยู่ไหนอ้าวระหว่างที่กำลังถามพี่น้องตอบมาด้วยนะครับตอบมาด้วยนะครับว่าเชนบ้านอยู่ไหนแล้วเชนมีลักษณะเด่นอย่างไรนะครับเอา2อย่างพอเอา2อย่างพอครับเอานะครับพี่น้องตอบมานะครับตอบมาระหว่างที่ตอบมาก็อ่านไปก่อนตะเชนตะชตะชนะครับตะชนะถือเชือกเส้นเดียวกันบางมุตตอฟานี่จ้างเปรียบเทียบท่านเนี่ยท่านเนี่ยสนุกตลอดนะครับท่านนะนะครับตะชนะตะชนะกาฟนะครับอะไรอย่างครับเนี่ยไอตัวหน้าเป็นตัวตาตัวตาเมื่ออยู่ข้างหน้าก็จะเขียนแบบนี้แล้วเขามาต่อหลังด้วยกับตัวเชนตัวนี้ตัวเชนนะครับเราจะเห็นเด็กๆของเราเนี่ยคิดว่าเป็นตัวอะไรครับนี่ว่าพี่กอมซะไอพี่ไลลานะครับตอบมาแล้วนะครับจากเขาแดงของเรากลางลิ้นพ่นลมกระจายลมมาชาวล้อนะครับนี่คุณพี่นะครับตอบถูกเลยนะครับนะพี่น้องตอบมาด้วยนะครับกราฟเรียงครับนี่ฟัน3ซี่ให้จำไว้เลยนะครับตัวเชนฟัน3ซี่และมีสิว3เม็ดฟัน3ซี่สิว3เม็ดนะครับนั่นคือตัวเชนให้จำไว้นะครับไม่ใช่ตัวซะนะพี่น้องนะให้จำไว้ไม่ใช่ตัวซะนะพี่น้องนะอย่าลืมนะครับตาเชนตาชนะครับตัวเชนเขาเป็นอักษรฮัมซุนนั่นก็คืออะไรครับพ่นลมและก็เป็นอัตตะฟัชชีก็คือพ่นลมไอ้กระจายลมนะครับกระจายลมนะบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินคืออะไรครับพ่นลมแต่ไม่มีลมกระจายคนถือหัวเรืออันนี้นี่สุภาพบดีบอกว่าคนถือหัวเรือกับเรือไม่ค่อยเป็นนี่เดี๋ยวป่ะน้องชมน้ำล้อเล่นครับล้อเล่นนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับตาเชนตัชกัฟอะไรครับกัฟไปทางซ้ายแล้วก็กลับไปทางขวาอีกทีนึงคือตัวกัฟกัฟมีดมะกัฟสระอูกัฟกูกัฟกูกูดินสอนดีครับเข้าใจฮะยะซักอัลลอฮ์ครับคุณพี่ไอชะสลามกับอาจารย์คุณติมานะครับรับสลามไม่เห็นละ 2-3 วันแล้วนะครับคุณติมาหรือว่าเมื่อวานมาแล้วแต่ผมไม่เห็นขอมาด้วยนะครับนะกราฟเนี่ยไปทางซ้ายก่อนแล้วก็ตีกลับไปทางขวากราฟกูรอวาวรูลากเสียงได้เลยทำไมลากเสียงได้ครับเพราะก่อนวาวมีสุเอ้ยก่อนวาวมีดมมะบนวาวมีสุกูนก็เรียกว่ามัตตอบีอีอ่านแซวสองเอ้าขี้ชี้ลบหมดแล้วก็เรียกว่ามัตตอบีอ่านยาวได้2ฮารอกะนะครับอ่านยาว2ฮารอกะรอวาวรูนูนนะตัชกุรูนะคุณตามาฝนรับสลามครับจากเตพานะครับนะน่าจะเพิ่งมาตัชกุรูนะเอานะครับพี่น้องบิสมิลลาห์สะกดพร้อมๆกันตัชินตัชกัฟกุรอวาวรูนูนนะตัชกุรูนะตัชกุรูนะเอาอีกครั้งนะครับสะกดอีกครั้งนะครับชอบมากสอนแบบนี้นะครับมะแก้มมะแก้มยาอิดนะครับน่าจะเพิ่งมาพี่น้องมาใหม่นะครับนะมาแก้มเนี่ยนะครับคุณครูอับซ้อนแต่ยังอยู่นะครับหากพี่น้องเข้ามาใหม่คุณครูก็ขอรบกวนคุณครูบอกเวลาเรียนให้พี่น้องด้วยนะครับนะครับคุณครูตัชกุรูนะคุณวันนี้คุณหมอน่าจะไม่อยู่เพราะยังไม่เห็นนะครับตัชินตัชพี่น้องนะสะกดตามนะครับบิสมิลลาห์ตัชินตัชกัฟกุรอวาวรูนูนนะตัชกุรูนะตัชกุรูนะตัชกุรูนตัชกุรูนตัชกุรูนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับต่อไปเรามาดูคำนี้เลยยาวนะครับ1ประโยคของเรานะครับที่เราบอกว่าเราจะเรียนกันนะครับ4 5 6อักษร7อักษรและก็1ประโยคนะครับ1ประโยคนั่นก็คือเนี่ย1ประโยคนะครับแต่เราจะเริ่มเป็นซูเราะห์ซูเราะห์ซูเราะห์ไปนะครับพี่น้องจะได้รู้ด้วยว่านี่ที่เราอ่านว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเขาเขียนแบบนี้เองมีตัวกอฟตัวลามตัวฮาตัววาวตัวลามลามตัวฮาใหญ่เอ้ยตัวฮาใหญ่ตัวอัลิฟตัวฮาเล็กแล้วก็ตัวดานนั่นคืออายะห์ที่1ของกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับเรามาดูว่าอ่านสะกดยังไงบ้างนะครับการสะกดจะทำให้พี่น้องง่ายต่อการอ่านหนังสือนะครับง่ายต่อการผสมคำนะครับเอาเรามาดูตัวกอล์ฟบ้านของเขาอยู่ไหนแล้วพี่น้องเรารู้แล้วว่าชื่อกอล์ฟก็ชื่อกอล์ฟแต่เราต้องรู้ด้วยว่าอ๋อบ้านของกอล์ฟเนี่ยอยู่ตรงนั้นนี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรารู้จักบ้านเนี่ยเราจะง่ายต่อการไปหาเขาเห็นไหมครับเรารู้จักบ้านพี่น้องเนี่ยเราจะง่ายต่อการไปหาเขานี่ก็เหมือนกันอักษรภาษาอาหรับเมื่อเรารู้จักบ้านของเขาบ้านของ
กอฟอยู่ไหนเราก็รู้ว่าอ๋ออยู่ที่โคนลิ้นแล้วก็เป็นอักษรที่ว่ามันเป็นเสียงแผลงแผลงแผลงนะครับก็คือว่ามันจะทำแบบที่คอมันบอกกอฟกอฟกอฟนะครับเนี่ยกอฟนะยกโคนลิ้นเลยนะครับกอฟกอฟแลมกุลกุลนะครับอาจารย์มังซูดบอกว่าการที่เราจะอ่านตัวลามเนี่ยเวลาเราอ่านตัวลามไปโดนตัวลามโดนสะกดให้เราเงยหน้ากอฟลามกุลกุลนะครับอะไรนะครับเงยหน้ากุลกุลนะครับกอฟเท่ากับกอใช่ไหมครับแล้วมาสะกดกับลามลามเท่ากับรอกอรอเราตั้งกอไว้ก่อนกอรอนะครับกอไก่กับรอลิงเราตั้งเอาไว้มีทีให้เห็นภาพเลยนะพี่น้องนะกอรอนะเราตั้งกอรอไว้ก่อนเอ้าทีนี้เราก็มาดูเราเช็คไปทีละเราเอ็กซเรย์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องครับเราตรวจไปก่อนว่าอ๋อนี่ตัวอะไรอ๋อรู้แล้วว่าตัวนี้ตัวกอบออกกอบไก่ไก่อะไรกอไก่ออกไก่ไก่กอไก่ไปออกมาดูตัวนี้ตัวอะไรออกตัวลามออกตัวลามไก่ไก่อะไรอีกไก่ไก่กับลอลิงออกเสร็จออกเสร็จหลังจากที่เราดูตัวอักษรเสร็จแล้วเรามาดูสระเอ้าสระอะไรอยู่บนกอบอ่ะสระบมเอ้าดมกดมมากไก่ไก่อะไรในภาษาไทยคล้ายๆกับสระอุนะครับเราก็ใส่สระอุเข้าไปกอฟลามกุลกอฟลามปุลอะไรนะครับปุลปุลนะกอฟลามกุลอะไรนะครับเนี่ยอะไรนะฮาฮูนี่ตัวฮาฮาเยยฮาเยยบ้านอยู่ไหนแล้วครับนะคุณพี่ไดลาก็ตอบมาแล้วนะครับจะสกัลล์นะครับฮาเยยบ้านอยู่ไหนพี่น้องฮาเยยบ้านอยู่ไหนครับเอานึกให้ดีพี่น้องฮาเยยบ้านอยู่ไหนฮาเยยบ้านอยู่ไหนฮาเยยบ้านอยู่ที่ส่วนลึกของลำคอฮะส่วนลึกของลำคอพร้อมกับพ่นลมฮะนะครับฮะนะเป็นนะฟะฮัสซะฮูชัคซุนซะกะตะนะฟะฮัสซะฮูนะครับชักซุงสกัตานั่นคืออักษรพ่นลมตั้ง10อักษรนะครับฮาฮูฮาเท่ากับฮอเราก็ตั้งฮอไว้และใส่สระอูฮาฮูวาวลามฮาวาวมาสะกดกับลามตัวอลิฟตัวนี้ไม่ต้องไปสะกดมันนะครับนะไว้มันเป็นแบบนี้นะวาวลามวัลวัลนะครับวาวลามวัลลามลานะครับขีดแบบนี้พี่น้องจำไว้เลยว่าคืออลิฟเล็กเพราะฉะนั้นอ่านได้2ฮารอกะอ่านยาวไปเลยนะครับ2ฮารอกะลามลานะครับเวลาเราสะกดว่าลามลานะครับแต่เวลาเราอ่านคำนี้เฉพาะคำนี้นะครับเฉพาะคำนี้คำเดียวเฉพาะชื่ออัลเลาะห์นะครับเราจะอ่านว่าลอนะครับเราจะไม่อ่านว่าลานะครับเมื่อเป็นดอมมะกับเป็นฟัตฮะพี่น้องจำไว้นะครับพี่น้องนึกเองดีนะครับเมื่อฟัตฮะกับดอมมะนี่คือดอมมะนะครับมาสะกดคำว่าอัลเลาะห์เนี่ยครับคำว่าอัลลอฮ์คำนี้จะอ่านว่ารอนะครับจะไม่อ่านว่าลานะครับนี่คือนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวัลลอฮ์วัลลอฮ์วาวลามวัลลามนะครับลามลามตัวนี้อ่านว่าลามรอไปเลยนะนะครับนะแต่ถ้าเป็นกัสรอมันก็ต้องอ่านว่าลานะครับอันนี้เป็นดอมมะเอ้ยเป็นฟัตฮะก็อ่านว่าลามรอฮาฮูฮาฮูอัลีฟอะฮาฮาดานดุนนะครับอยู่ในคอย่อฟังอยู่นะครับย่อบอกว่าย่อฟังอยู่นะครับนายสกัลล์นะครับย่อนี่ย่อผมก็อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะครับพี่น้องนะเอาพี่น้องดูเลยนะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอะฮัดอะฮัดเอาทำไมต้องเดาะเพราะนี่ก็เรียกกอลกอละกอลกอละคืออะไรคือเสียงสะท้อนตรงนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนหนักตรงนี้สะท้อนเบามันมีทั้งท้อนหนักท้อนเบานะครับนะมันมีทั้งท้อนหนักท้อนเบาตอนที่ท้อนหนักตอนไหนครับตอนที่เราจอดจอดแต่ถ้าเราไม่จอดมันสะท้อนเบาๆนะครับเราไม่จอดนะเราเบรกไหมแต่เราไม่จอดเราสโลว์แต่เราไม่จอดแต่อันนี้เราจอดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอะฮัดเราจอดแล้วแล้วยังครับนี่ให้พี่น้องจำไว้แบบนั้นนะครับบังอับดุลฮาลีมบอกว่าอยู่ในคอนะครับยาซากัลลอฮ์นะครับบังอับดุลฮาลีมจากกบีนะครับถ้าจำไม่ผิดเอาพี่น้องนะเอาเรามาสะกดพร้อมๆกันรอบนี้บิสมิลลาห์นะครับบิสมิลลาห์กอฟลามกุลฮาฮูวาวลามวัลลามรอนะครับไอเป็นลามรอไปก่อนนะพี่น้องนะแ
นะครับเฉพาะคำนี้นะเฉพาะคำนี้นะพี่น้องนะเฉพาะชื่อนามของอัลเลาะห์นะพี่น้องนะฮาฮูอัลีฟอะฮาฮาดานดุนเอามาเลยนะครับพี่น้องกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับอ่านว่ารอนะพี่น้องอย่าอ่านว่าลานะกุลฮุวัลลาไม่ใช่นะพี่น้องนะนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับรายละเอียดค่อยมาว่ากันนะครับนะค่อยมาว่ากันนะครับตอนนี้ตาอาจารย์มังซูดอยู่นะนะครับตาอาจารย์มังซูดอยู่อาจารย์มังซูดก็จะแนะนำให้พี่น้องได้นะครับนะคุณกูนับซ้อบอกว่าฮับซ้อบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมกะยอนะครับนะนะครับคุณกูฮับซ้อจากระยองนะครับให้สลามยอนะครับนะคุณกูฮับซ้อนะครับเอานะครับอีกครั้งนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับสะกดบิสมิลลาห์กอฟลามกุลฮาฮูวาวลามวัลนะครับเราเรียกชื่อก่อนนะครับวาวลามแล้วกลับมาที่วาวอ๋อลืมแนะนำคำนี้เมื่อตะกี้นะครับลืมอธิบายคำนี้วาวเท่ากับวอเราเขียนวอไว้แล้ววอไปสะกดกับลามวอไปสะกดกับลามลามเท่ากับรอเห็นแล้วครับทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่าสระอะไรอยู่บนวาวสระฟัตฮะอีกแล้วเมื่อฟัตฮะอยู่บนวาวและวาวนี้ไปทำการสะกดกับตัวลามเอ้าทำไมไปสะกดกับตัวลามเพราะตัวลามมีเครื่องหมายอะไรครับมีเครื่องหมายซับดูหรือว่ายาชูกำลังที่ให้ฉายาไว้ซับดูหรือยาชูกำลังแต่ภาษาอาหรับเรียกว่าตัชดีดนะวาวลามใส่มหากาศเลยวัลเห็นแล้วครับที่บอกไว้ว่าเมื่อตัวอักษรไหนก็แล้วแต่มีเครื่องหมายซับดูและก็เครื่องหมายสุกูนแสดงว่าตัวหน้าเขาเนี่ยจะทำการไปมีบทบาทกับเขาเหมือนที่บางกอดีๆบอกว่าเมื่อสุกูนอยู่บนอักษรไหนอักษรนั้นตายหมดเมื่อสุกูนไปอยู่บ้านใครเพื่อนตายหมดนะครับเป็นอักษรที่ทำให้เพื่อนตายหมดนะครับนะนี่ก็คือเขาเรียกว่าอักษรไอ้เครื่องหมายสุกูนอ้าวว้าวลามวัลวัลนะครับลามอย่าลืมนะพี่น้องนะเงยหน้าวาวลามวัลนะครับปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกับอะไรครับกลางเหงือกปลายลิ้นและหลังลิ้นนะครับไปจรดกลางวาวลามวัลวัลนะครับวัลนะปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกนะครับตัววาวนะพี่น้องอ่านในชัดนะพี่น้องนะถ้าไม่ชัดเจนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวนูนนะถ้าเราไปไม่ถึงที่ของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนูนนะครับเอาเลยนะครับลามลาเอาลามรอนะลามรอสะกดลามรอนะลามรอฮาฮูอัลีฟอาฮาฮาดานดุนนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะพี่น้องอย่าลืมนะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับเอานะครับพี่น้องตอนนี้นะครับเปิดโอกาสให้ถามนะครับวันนี้เราเปิดสายให้โทรมาอีกนะครับพี่น้องวันนี้ผมเปิดสายให้พี่น้องโทรเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราอ่านตะชะฮุดแล้วก็ฟาติฮะห์กันเสร็จนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องก่อนที่เราจะจบการอธิบายในวันนี้เราก็มาอ่านพร้อมๆกันอีกเที่ยวนึงนะครับบิสมิลลาห์ตัซรออ๋อบิสมิลลาห์นะครับตัซรออูนะตัซรออูนะตัซรออูนต่อนะครับTazkurun พี่น้องอ่านทันไหมนะครับไม่ทันบอกด้วยนะครับไม่ทันบอกด้วยนะครับพี่น้องทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยนะครับอ่านทันไหมเอ่ย Tasmaunatasmaunatasmaun อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องอ่านทันไหมเอ่ยไม่ทันบอกนะครับพี่น้องไม่ทันบอกนะครับนะต่อไปนะครับตุฏออิมูนะนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราหยุดเราจะให้นูนตัวนี้ตายไปเลยนะครับให้มีมไปสะกดกดนูนเลยตุฏออิมูนมูนให้ขึ้นจมูกนะครับตัวนูนมูนนะครับอย่าลืมนะตักฟูรูนนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะนะครับพี่น้องอ่านทันไม่เอ่ยคอมเมนต์มาหน่อยพี่น้องนะจะได้รู้ว่าอ๋อพี่น้องอ่านไม่ทันตอนนี้ผมอ่านเร็วมากก็ว่ากันไปตัชกูรูนะ
คุณอานัสมาแล้วไม่เห็นหลายวันเลยคุณอานัสอัสสลามุอะลัยกุมคิดถึงอยู่นะครับคุณอานัสนะครับตัชกุรุนต่อไปนะครับกุลฮุวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดต่อไปนะครับพี่น้องเรามาทบทวนตะชะฮุดกันนะครับญะซากัลลอฮ์นะครับคุณพี่อาอิชะห์คุณนิสุภาวดีบางอับดุลรอมานบางมังโซดนะครับไม่เห็นหลายวันเลยนะครับมาแล้ววันนี้นะครับบางมังโซดนะญะซากัลลอฮ์นะครับบางมังโซดคิดถึงอยู่นะครับคิดถึงอยู่นะครับนะบางมังโซดนะครับนะคงจะมีภารกิจนะครับท่านคงจะมีภารกิจอย่างว่านะครับพี่น้องก็มีจะภารกิจกันเยอะนะครับจันทร์ถึงศุกร์เป็นวันทำงานนะครับนะเป็นวันทำงานเราก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับนะก็อย่างว่าไม่เป็นไรครับพี่น้องเราก็เรียนย้อนหลังได้นะครับพี่น้องต้องการจะเข้าไปดูย้อนหลังทาง YouTube พี่น้องเข้าไปได้เลยนะครับกดคำว่าครูดีนเทคนิคสอนอัลกุรอานนะครับตกแล้วโทรศัพท์ตกแล้วนะครับพี่น้องนะครับดูเลยนะครับพี่น้องดูนะครับเราจะมาแต่งตะชะฮุดกันนะครับนะแต่งตะชะฮุดนะครับทบทวนนะครับหากพี่น้องรู้ว่าผมอ่านคำไหนผิดนะครับหรือว่าอ่านคำไหนตกบกพร่องไปพี่น้องก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชำนาญในเรื่องของอัลกุรอานหรอกครับแต่ผมเนี่ยมีอย่างเดียวที่อยากจะให้พี่น้องก็คือความตั้งใจนะครับที่ก็คือความตั้งใจผมไม่ได้มีความรู้มากมายหรอกครับในเรื่องของตะชะฮุดหลักการอ่านอะไรต่างๆเนี่ยรู้ไม่ค่อยมากหรอกครับพอได้นิดๆหน่อยๆนะครับพอมีบ้างครับเอาต่อไปนะครับเริ่มเลยนะครับพี่น้องนะยะซากัลลอฮ์ครับบางประวิตรนะครับเพิ่งจะมาสาหรือว่ามานานแล้วบางหยบหยบบ่อยบางนี่แอบบ่อยจังเลยบางนี่นะเอานะครับน้องเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำกันเรื่องกันบรรทัดแรกแล้วก็พรุ่งนี้ก็บรรทัดที่2 3 4เราจะแนะนำกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ละอักษรเอานะครับบิสมิลลาห์ครับเริ่มเลยนะครับอัลตะฮิยาตุลبركات الصلوات الطيبات لله. อีกครั้งนะครับพี่น้อง التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. อันนี้เขาเรียกว่า التحيات นี่เขาเรียกว่าลามชัมซียะนะครับให้อ่านให้ชัดตาไปเลยนะครับอัจจะเอาปัดลมอีกแล้วปัดลมอีกแล้วนะครับขอมาบด้วยขอมาบด้วยปัดลมอีกแล้วปัดลมเข้าอีกแล้วปัดลมชอบเข้าจริงนะครับขอมาบด้วยนะครับอ่านให้ชัดตาไปเลยนะครับอัจจะอัจจะนะครับเอาใหม่นะครับนะพี่น้องบอกว่าปัดลมเข้าอัจتحيات المباركات الصلوات الطيبات لله นะครับลามชัมซียะตัวนี้อัตตะคนหนึ่งอลิฟนะครับเราอ่านให้ชัดลามไปเลยนะครับเอ้ยให้ชัดตาอัตตะอัตตะอัตไปก่อนนะครับก่อนที่จะตาอัตตะฮียะฮียะนะครับอะไรอย่างครับอัตตะฮียะตุลมุบะนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่านนะครับหน้านี่นี่คือไปสะกดกับตัวลามนะครับเราอย่าลืมนะครับเมื่อไปสะกดกับตัวลามนะครับให้เราเงยหน้าตุลตุลนะครับตุลนะตุลมุบะตุลมุบะนะครับมุบะรอยกาตุตัวกัฟนะครับนะพ่นลมนะรอยกาตุสตุสวาตัวสวาลาวะตัวสวาลาวะตัวซอสนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับตัวซอสเนี่ยพี่น้องนะฟัดตะชะฮุดจำเป็นนะพี่น้องนะตะชะฮุดเนี่ยจำเป็นเพราะเราต้องอ่านกันทุกวันนะครับในละหมาดเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับพี่น้องนะอามีนนะครับกะนี่สุภาวดีนะครับเอาทำไมเนี่ยสัญญาณติดไม่เอาไม่ติดตีนะตัวสวาลาวะคำนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นลามชัมซียะแต่จะได้ยินบ่อยๆคืออะไรครับตุสลาวาได้ยินบ่อยๆเลยตุสลาวาเอาตุสลาวาเลยพี่น้องนะอันนี้ไม่ใช่ตุสลาวานะพี่น้องนะตุสวาลาตุสวาลาวาตุสวานะครับตัวซอสเนี่ยนะตัวซอสอย่าลืมนะพี่น้องนะตัวซอสเป็นอักษรที่เบื้องต้นนะครับพี่น้องให้เราตำแค่ไม้ปองๆไปก่อนซอสแล้วก็พ่นลงมาซอสนะสวาลาวาตุปอยตัวปอก็เหมือนกันนะครับตุปอยนะครับนี่ชัมซียะเหมือนกันตุป
طيبات لله นะครับพรุ่งนี้จะเป็นอายะห์ที่สองนะالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته นะครับมังซุบเข้ามาเลยนะครับช่วยแชร์ด้วยมังซุบالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين อย่าลืมนะครับตัวซีนนะครับพ่นลม السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ต่อนะครับأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله นะครับพี่น้องอ่านทันไหมไม่รู้บอกด้วยนะครับأشهد أن لا إله إلا اللهوأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد นะครับมัดนะครับก่อนกอลาคุบรอต่อไปนะครับรอนนี้เราจะทบทวนกันในซูเราะห์นะครับจากอันนัสเหมือนเดิมนะครับพี่น้องจะได้จําด้วยนะครับนะเราจะได้จําเลยนะครับนะซูเราะห์สั้นๆเนี่ยนะพี่น้องจะได้จําไปในตัวเลยนะครับนะการที่เราทบทวนกันทุกวันทุกวันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบางกอดีๆมาเอ้ยบางกอดีๆอยู่มั้ยเนี่ยบางกอดีๆบางดานียานإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا คุณอัสมาหมัดหนุดมายังนะครับคุณธีรยุทธมายังนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตับบัสยะดาอบีละฮะบิวะตับมาอัลนาอันฮุมาลูฮุวะมากะซับسيصلى نارا ذات لهبوامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد คุณศรีสะอาดนะครับบอกว่าสอนที่ไหนครับอยากเรียนนะครับนะครับบางก็ติดตามทางไลฟ์สดได้เลยนะครับบางติดตามทางไลฟ์สดได้เลยนะครับทุกวันนะครับนะคุณครูอัฟซอยังอยู่ไหมเอ่ยคุณครูอัฟซอช่วยคอมเมนต์ตอบให้บางศรีสะอาดหน่อยนะครับนะครับนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับคุณครูต่อนะครับซูเราะห์อิคลาสนะครับเอามาแล้วบางดานียานนะครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวสามารถโตมาร่วมกันได้นะครับรายการนะครับหลังจากที่เราอ่านฟาติฮะห์เสร็จนะครับวันนี้ฟาติฮะห์จะแนะนําในมาลิกียอมิดดีนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد طبعاً كتاب سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إسلام ใหม่ครับผมมาชาอัลลอฮ์นะครับตอนนี้นะครับคุณศรีสะอาดมีพี่น้องอิสลามใหม่ของเราอยู่ด้วยนะครับก็คือคุณฟาอิดคุณฟาอิดอยู่ไหมเอ่ยคุณฟาอิดจากสุรินทร์นะครับช่วยคอมเมนต์บางที่เขียนว่าสีสะอาดหน่อยครับคุณฟาอิดแต่ยังอยู่นะครับขอความขอรบกวนนะครับท่านช่วยคอมเมนต์บางสีสะอาดด้วยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ทราบว่าบางอยู่ไหนครับบางสีสะอาดนะครับอิสลามใหม่ของเราเนี่ยนะครับคุณฟาอิดยังอยู่ไหมเอ่ยแนะนำตัวกับบางก็หน่อยครับคุณฟาอิดนะครับพี่น้องมุสลิมใหม่จากสุรินทร์ของเราเหมือนกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมقل أعوذ برب الناس ملك الناس كن فايت ناجا تتبركت نكب إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناسمن الجنة والناس บางกอดีๆหรือว่าคุณครูอับซ้อนะครับแต่ยังอยู่นะครับช่วยคอมเมนต์พี่น้องเรานะครับพี่น้องอิสลามใหม่ของเรานะครับมุสลิมใหม่ของเรานะครับที่ขึ้นว่าสีสะอาดนะครับรบกวนทุกท่านด้วยนะครับให้กำลังใจพี่น้องของเราด้วยนะครับนะอย่างน้อยๆเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเราจะปากันไปนะครับนะช่วยกันนะครับยินดีต้อนรับนะชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องนะครับช่วยกันเข้าไปให้กำลังใจนะครับนะก็บอกว่าก็อยู่ยะลานะครับตอนนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมากครับดีใจมากครับดีใจด้วยนะครับนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์ชลบุรีฝนตกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนูริยะนุททองนะครับจากสงขลาการรับสลามครับผมอยากเรียนอ่านตำนองครับอ่านตำนองอ่ะครับตำนองผมก็ไม่ค่อยชำนาญนะครับผมแก้อ่านได้แต่แนะนำไม่ค่อยถูกนะครับบางสีสานนะครับผมแนะนำตำนองไม่ค่อยเก่งนะครับบิสมิลแต่ถ้าผมแนะนำในตะบังอ่านตามได้ผมยินดีมากครับผมยินดีทุกท่านเลยนะครับถ้าหากทุกท่านบอกว่าอยากจะอ่านตำนองก็เราก็จะอ่านกันทีละนิดก็ว่ากันไปนะครับนะครับถ้าพี่น้องบอกว่าผมจะสามารถให้ตำนองของผมสามารถเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องได้ผมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะแนะนำอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم โอ้มาชาอัลลอฮ์นะครับนี่สุภาวดีขนาดอยู่โรงพยาบาลนะครับนี่ยังเรียนอีกนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับบังอับดุลรอมานครับมาลิกยาวมิดดีนอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนะสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ของบางมุตฟาน่าจะไม่ชัดนะครับแต่ของคนของพี่น้องท่านอื่นชัดไหมครับตอนนี้น่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตครับบางนะครับพี่น้องมาดูอายะห์นี้นะครับวันนี้เราจะมาลงกันในอายะห์นี้مالك يوم الدين مالك يوم الدين คุณฮูดาเมื่อวานยังไม่เห็นนะครับรับสลามครับผมนะครับนะคุณมาเรียบอกว่ายินดีต้อนรับพี่น้องมุสลิมใหม่ของเรานะครับมาตัวนี้นะครับมาตัวนี้พี่น้องต้องอ่านว่ามาลิกียามาตรงนี้นะครับต้องอ่านยาว2ฮารอกะห์เพราะเขาเรียกว่ามัดตอบีอีนะครับนี่ก็เรียกว่าอัลิฟเล็กนะครับตัวนี้พี่น้องนะตัวนี้เรียกว่าอัลิฟเล็กอัลิฟเล็กตัวนี้เนี่ยจะทำให้มาตัวนี้อ่านยาว2ฮารอกะห์อัลิฟเล็กตัวนี้จะทำให้มาตัวนี้อ่านยาว2มีไม่ใช่มาพูดผิดจะทำให้มีนตัวนี้อ่านยาว2ฮารอกะห์มาลิกีนะครับลิกีตัวนี้นะครับเราจะได้ยินว่าอะไรครับมาลิกียวนะครับทำไมอ่านว่ามาลิกียวเพราะเรายังอ่านตัวกัฟไม่เสร็จแต่เราใจร้อนไปอ่านยาวแล้วเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องต้องอ่านตัวกัฟให้เสร็จก่อนมาลิกียวมาลิกียาวนะครับกียาวนะครับยาสักอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยกันคอมเมนต์มานะกียาวนะครับคุณวิชัยนะครับจัดนครสวรรค์น่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับนะคุณวิชัยนะครับยาสักอัลลอฮ์ครับบางนั้นนะครับนะคุณวิชัยนะครับ
พี่น้องก็ถ้าเข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยๆนะครับว่าเราเรียนกันวันไหนบ้างนะครับเยาเนี่ยมาลิกีตัวนี้นะครับตัวกราฟเนี่ยกี่ตัวกราฟเนี่ยเป็นอักษรที่พ่นลมนะครับแต่ตัวกราฟเนี่ยอยู่ที่โคนลิ้นและเขานั้นจะอ่านเสียงบางกว่าก็จะอ่านบางกว่าตัวกอฟนะครับคุณปปาวรินรับสลามครับผมนะครับอ้าวตัวกราฟแล้วตัวยาเนี่ยยาวาวไปสะกดกับวาวยาไปสะกดกับวาวอ่านว่าเยาเขาเรียกว่าลีนลีนคืออะไรครับมีสุกูนอยู่บนวาวและก่อนวาวมีสระฟระก็เรียกว่าลีนยากูซ่าชัดเจนมากๆครับจะสักกันแล้วก็เรียกว่าลีนการลีนก็อะไรครับคืออ่านนุ่มนวล นะครับจะสักกันแล้วกับบางกระตุรมาอ่านแบบนุ่มนวลอ่านโยงเสียงเยาวมาลีกีเยาวเยาวนะครับไม่ใช่มาลีกีเยาวมิดไม่เอานะครับหรือว่ามาลีกีเยาวอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมาลีกีเยาวเยาวเจ้าอาจารย์มังสวดบอกว่าวิธีการอ่านมัดลีนเฮ้ยวิธีการอ่านลีนเนี่ยนะครับก็คือว่าให้เราฟังสำเนียงของพี่น้องภาคเหนือนะครับเจ้าว่าเสียงมันยานยานนึ่งนะครับยานยานโยงเสียงเยาวมาลีกีเยาวมิดมิดมีมตัวนี้มาสะกดกับดานเรียนครับมีมตัวนี้มาสะกดกับดานเพราะฉะนั้นนะครับต้องอ่านนะครับเน้นตัวดานตัวนี้นะครับเพราะเขาเรียกว่าลามชัมซียะนะครับหนึ่งอลิฟนะพี่น้องอย่าลืมนะอย่าลืมไม่ใช่อย่าลืมมิดดินดินให้ขึ้นจมูกนะครับเพราะนูนนะครับนูนนะเราไปสะกดกับนูนนะครับให้ดานตัวนี้ไปสะกดกับนูนแล้วก็อ่านได้3แบบนะครับ2 4 6อ่านยาว4ได้2ได้6ได้นุ่มนวลถูกต้องครับคุณมีซีนะครับยะซักัลลอฮ์นะครับคุณมีซีนะเอานะครับพี่น้องอ่านตามอีกครั้งนะครับอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับมาลิกิยาอูมิดดินมาลิกิยาอูมิดดินมาลิกิยาอูมิดดินมิดดินยาวยาวยาวนะครับอย่าลืมนะครับนะครับพี่น้องมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะถามตัวไหนนะครับถ้าผมตอบได้ผมจะตอบแต่ถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะไปหาคำตอบมาให้พี่น้องนะครับนะเพราะว่าเราก็มีบรรดาอาจารย์หรือว่าพี่น้องท่านใดหากจะแนะนำนะครับว่าตรงนี้ต้องอ่านแบบนี้นะผมอ่านผิดอยู่อะไรประมาณนี้ก็แนะนำมาได้นะครับเพราะผมเองก็บอกแล้วว่ายังเป็นคนที่กำลังเรียนอยู่อีกนะครับยังมีของข้อที่บกพร่องอยู่อีกเยอะนะครับนะยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะยังต้องตกแต่งกันอีกเยอะนะครับนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เปิดสายให้พี่น้องโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะพี่น้องที่ต้องการอาจจะอ่านนะครับชัดเจนมากครับคุณชาริฟบอกว่าคุณอาริฟนะครับยาซากัลลอนะครับคุณอาริฟผมคิดถึงท่านอยู่เหมือนกันนะครับไม่เห็นท่านอยู่หลายวันมากนะครับนะผมคิดว่าท่านลืมผมไปแล้วนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับนะมาพี่น้องนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยนะครับหากพี่น้องต้องการจะร่วมอ่านฟาติฮะหรือต้องการจะอ่านในกระดานนะครับหรือว่าจะอ่านตรงไหนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าพี่น้องต้องการจะอ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ไมค์มันดังอีกไหมพี่น้องผมกลัวไมค์ดังเหมือนกันตอนนี้นะครับคุณอาริฟนะครับคิดถึงอยู่นะครับนะพี่น้องจะอ่านไหมครับมีพี่น้องท่านใดจะอ่านบ้างครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะให้เวลาสัก5 นาทีนะพี่น้องนะ5นาทีนั้นเดี๋ยวจับเวลาเลย5นาทีเดี๋ยวตอนนี้37ก็บวกไป5เป็น42ใช่ไหมพี่น้องถูกไหมไม่รู้คิดเลขนะคิดเลขถูกบ้างผิดบ้างผมเนี่ยนะผมตกเลขนะเรียนไม่ค่อยเก่งพี่น้องนักเรียนไม่ค่อยเก่งเอาเลยนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดนะครับต้องการจะอ่านโทรมาได้เลยนะครับนะพี่น้องที่จะอ่านนะครับจะอ่านก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับหรือว่าพี่น้องไม่โทรเข้ามาแล้วคอมเมนต์มันง่ายลองอ่านดูสิเออบางก็ดีๆเอาพี่น้องเริ่มออกแล้วแสดงว่าพี่น้องไม่มีใครอ่านวันนี้ได้มีเวลาเข้ามาดูครับอ๋อมาชาอัลลอฮ์นะครับยะซักัลลอฮ์นะครับคุณปะปาวารีก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในเมื่อพี่น้องไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จบกันวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเข้ามารับชมรับเรียนกันอีกนะครับเพื่อเป็นความดีต่อพี่น้องให้พี่น้องจำไว้ว่านะครับอัลกุรอานคือเพื่อนแท้เพื่อนตายมิตรสหายที่ไม่ทิ้งกันตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วครับมาชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามค่ะจากไหนครับผมสิริรัตน์อ๋อคุณพี่สิริรัตน์นะครับจากนครจัดไปคุณพี่
ด่านตาชาวุฒิคุณผู้ฟังด่านตาชาวุฒินะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าผมอ่านผมก็อ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่ลองลองอ่านดูที่ว่าถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องไม่บอกเลยตอนนี้ว่าพี่น้องไม่กี่ใครอ่านเลยวันนี้แต่เดี๋ยวคุณพี่ปิดที่ไลฟ์สดอยู่ก่อนนะครับที่ฟังไลฟ์สดอยู่ก่อนเดี๋ยวเสียงมันจะเข้ามาในนี้นะครับครับนะคุณพี่ก็จะปิดคนนะวันนี้ก็ตัวแล้วก็ปิดตรงนั้นแล้วก็คุยเลยทีนี้ปิดก่อนเอานะครับพี่น้องก็นะครับเดี๋ยวระหว่างที่กระสีรัดอ่านอยู่พี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับอะไรประมาณนี้ถ้าผิดก็บอกกันด้วยครับอยู่กลางทางยังไม่ถึงบ้านเวลาแบบเราต้องอ่านให้ถูกต้องมาชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตัวฮาเล็กเนี่ยฮาเยไฮฮาเล็กเนี่ยขอฮีใหม่อีกครั้งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันบอกว่าไปเปิดตอนฮีมอ่ะครับตอนฮีมอ่ะมันไปบ้างไปฮีมมันประมาณนั้นเมื่อกี้นะครับเยอะเยอะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั่นแหละครับนั่นแหละครับอัตตะฮียะตุลมุบารอกาตุศศอลาวาตุวะอิญบาตุลิลลาห์ตัวฮาเล็กลาเอ้ยฮาใหญ่ลาให้ลงไปในลำคอส่วนลึกเลยนะครับคุณพี่ครับผมดีมากครับดีมากครับต่อเลยครับอัสสลามุอะลัยกะอัยยุฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมดีมากอัสสลามุอะลัยนะวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนเดี๋ยวขอตัวซอสใหม่อีกทีตอนที่ซอนะครับอิสซอมันฟังลำโพงทั้งซอซอฟังไม่ชัดถูกครับถูกครับไม่เลยไม่พี่อ่านถูกอยู่แล้วแต่อ่านตามลำโพงบางครั้งมันฟังไม่ชัดอะไรแบบเนี้ยอ๋อใช่เดี๋ยวอัชฮะดูอัลลาฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله นะครับวันนี้คุณพี่มีเอาแค่นั้นก่อนไม่เป็นไรครับคุณพี่มีอะไรจะแนะนำบ้างครับไม่แนะนำได้ครับแนะนำได้นะครับนะผมยังเป็นเด็กอยู่ด้วยนะครับให้คิดว่าผมเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องคนหนึ่งนะครับที่มาช่วยอยู่ตรงนี้นะครับบางโอ้การก็เคยแล้วได้ขนาดนี้ก็นั่นนะเออนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะนะครับบางทีมันอ่านแล้วชัดเจนเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวต่อตัวครับไม่ขอมาอัพด้วยมีอะไรที่จะแนะนำผมบ้างครับไม่ใช่ว่าแนะนำพี่ให้พี่แนะนำผมบ้างนะครับมีอะไรที่จะแนะนำผมนะครับเผื่อว่าผมจะได้พัฒนาตัวเองอีกนะครับอ๋อเดี๋ยวตอนนี้ดูดีตอนดีอยู่แล้วยาซากัลลอฮ์ครับผมยาซากิลลาห์เข้าใจง่ายยาซากิลลาห์ครับผมก็ต้องเรียนต้องหัดอ่านกันไปจนตายนั่นแหละอามีนอามีนนะครับนะขอร้องขอบคุณความดีคุณพี่แล้วก็ครอบครัวเยอะๆนะครับอามีนยารับบันอาลามีนนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมค่ะค่ะอัลลอฮุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องก็คุณพี่ศิริรัตน์นะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็วันนี้ไม่มีพี่น้องท่านใดจะอ่านแล้วนะครับเราก็ขออ่านดุอาอ์นะครับเป็นผ่านนาชีดบทนี้นะครับอัลลอฮุมมะรฮัมนาบิลกุรอานوَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمًا اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلناوارزقنا تلاوته آناء الليل
وأطراف النهار واجعله لنا حجة والله دفع المستار للقرآن دفع البلاد روك القرآن صنع سنم تان لديك وميتا والله دفع الهير وكريك روان جاكسين تلون لسنة رورو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك พี่น้องครับก่อนจะจบกันในวันนี้ผมขอบอกขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับหวังว่าพี่น้องนั้นคงจะให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับให้คิดซะว่าผมก็เป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องทุกท่านนะครับนะก็วันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดการสอนอัลกุรอานขั้นพื้นฐานกันเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์